มึงบ่นเหี้ยอะไรสวัสดีครับผมนะวันนี้มาอยู่กับ Pixel Winter อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลาเที่ยงคืน50นาทีนะฮะก็เกือบตีหนึ่งนะรายการเซิร์ฟเวอร์ก็เลยมีแค่2ช่องนะฮะโอเคแล้ววันนี้นะผมจะเป็น EP แรกหรือเปล่าที่ผมจะเปิดเสียงพูดนะแบบเสียงเอฟเฟกต์อะไรแบบคือเสียงได้ยินคนพูดกันเลยนะพูดคุยแบบได้ยินอะไรหมดเลยนะไหนดีนะอันนี้งานแต่งนะฮะงานแต่งทำไมเวลามันประมาณนี้อ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยเข้าไปดูทำไมเวลามันค้างเงี้ยนะเฮ้เวลาทำไมเป็นอย่างนี้นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมเวลามันไม่เดินเวลามันไม่เดินเหรองงเลยนะฮะแล้วคนอื่นวาดอะไรกันเขาวาดอะไรกันเอ่ยรู้สึกไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อนะฮะวาดเล่นกันนะฮะเท่าที่ดูวาดเล่นกันนะครับผมวาดอะไรอ่ะงานนี้คือมันไม่มีเวลาหมดใช่ไหมผมวาดอะไรมันแล้วมันจะตรวจสอบกันยังไงอ่ะงั้นผมวาดอะไรก็ได้เลยใช่ไหมตอนนี้คือเวลามันไม่เห็นเดินถอยหลังเลยนะฮะมันน่าจะตั้งค่าอะไรไว้สักอย่างนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าคือตอนนี้มันไม่มีผลอะไรเลยนะผมวาดเลยแล้วกันนะเห็นเขาวาดกันอย่างสนุกสนานผมก็อยากสนุกสนานบ้างนะใครของมันพูดอะตีหนึ่งสิบสามสิบสี่แหละมึงเป็นแล้วพูดเสียงดังไม่ได้หรอไอ้สัสมึงพูดเสียงดังไม่ได้กูรู้จนจะโดนแม่ด่าผมไม่ได้อยู่บ้านแม่ครับอะไรวะ
คเสร็จนะฮะก็อันนี้ผมรู้สึกเวลามันก็ลดอยู่นะแต่ว่าอีกตั้ง 64,000 นะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนนะฮะแล้วจะปล่อยบทได้ตอนไหนนะก็เอาเป็นว่าภาพนี้ผมวาดแบบแล้วก็ทิ้งไว้เลยไม่มีวันเซฟกลับมาในครั้งเราได้นะครับโอ้เล่าเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมมาวาดเล่นเอาสนุกนะในนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นผลงานโชว์เหมือนพิพิธภัณฑ์ในข้ามคืนนะแล้วก็งานก็จะหายภายในข้ามคืนเหมือนกันยังไม่อยากออกเลยนะฮะโอเคก็ผลงานนี้ก็ไม่น่าจะมีให้เห็นนะฮะเพราะว่าเวลามันแบบว่ามันนานเกินผมไม่น่าอยู่แบบนานได้ขนาดนั้นนะฮะเอาว่าเดี๋ยวเราไปชมแบบผลงานของคนอื่นกันบ้างนะครับอันนี้ผมก็ทำในหัวข้อแต่งงานไม่ได้ผิดโจทย์แต่อย่างใดเลยนะฮะก็การแต่งงานของโทนี่สตาร์กนะฮะโอเคเราไปดูของคนอื่นกันบ้างนะฮะอันนี้ว่าธานอสอันนี้ธานอสกับไอรอนแมนนะครับอันนี้บ้าอันนี้โทนี่สตาร์กนะฮะโอเคอันนี้ด็อกเตอร์สเตรนจ์นี่โอเคสาวหลายจนอะไรเนี่ยก็เอาเป็นว่าสำหรับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับภาพนี้นะฮะต้องเศร้าใจนะสำหรับภาพแบบที่มันไม่สามารถเซฟได้นะวาดไปแล้วเซฟไม่ได้เสียงเหลือเกินนะฮะไม่อยากให้มันหายไปเลยโอเคต้องไปครับไปครับโอเคโอเคไปลาก่อนภาพนี้ทำใจไม่ได้ผมทำใจไม่ได้จริงๆครับไปปุ๊บปุ๊บเดียวปุ๊บหายไปแล้วนะฮะไม่หายไปแล้วนะก็ช่างมันนะรู้สึกมันมีแค่ห้องเดียวแล้วอ่ะ